ิ่งอีสานแบบปรอบบ้านพันเมืองกลับมาพอพี่น้องท่านผู้ชมอีกแล้วคลิปนี้ก็ยังอยู่ในท้องที่ของอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมอยู่ครับพามาแวะมาแวะยี่ยองซองยามพี่น้องบ้านสามผงหรือว่าตำบลสามผงซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่มีประวัติความเป็นมาที่เหย้าโดนครับพี่น้องปัจจุบันก็ยังเป็นชุมชนพัฒนาเพิ่นได้ยกระดับจากหมู่บ้านธรรมดามาเป็นเทศบาลแล้วครับจากประวัติความเป็นมาที่มีผู้ใดบันทึกไว้ชุมชนบ้านสามผงตั้งขึ้นเมื่อกลางรัชกาลที่3ก่อนพ.ศ. 2544พระบาทสมเด็จพระนางเก่าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทำสงครามปราบพระเจ้าอนุวงศ์แห่งกรุงเวียงจันทน์แล้วอยู่ร่วมความเป็นประเทศราชมาเป็นหัวเมืองขึ้นกับกรุงรัตนโกสินทร์บรรพชนที่มาก่อตั้งชุมชนบ้านสามผงเป็นเชื้อสายที่มาจากเมืองเวียงจันทน์ซึ่งได้ติดตามผู้นำในตอนที่หนีภัยสงครามการเมืองระหว่างผู้ครองเมืองหนองบัวลำภูหรือว่าเมืองกับแก้วบัวบานคือพระวรปัญญาหรือว่าพระว่อนั่นแหละครับซึ่งเพิ่นมีความกินแหนงแข้งใจกับผู้ปกครองเมืองเวียงจันทน์คือพระเจ้าพินทุสารด้วยเหตุที่ว่าพระว่อบ่ย่อมเป็นพวกกับเมืองเวียงจันทน์เหตุให้เจ้าเมืองเวียงจันทน์ถือว่าพระว่อทั้งเมืองหนองบัวลำภูนี่คิดกบฏจังได้มีการสู้รบกันในยุคนั้นสมัยนั้นพระว่อพร้อมด้วยเสนาอำมาตย์ก็จังได้อพยพหนีไผ่ไปที่เมืองจำปาสักแต่เจ้าเมืองจำปาสักก็บอกกับพระว่อว่าบ่น่าสิมาอยู่น้ำกันดอกเพราะว่าจะหากว่ามาอยู่มาอาศัยน้ำกันทั้งเมืองเวียงจันทน์ก็สิยกทัพมาตีเฮ็ดให้เกิดความเดือดร้อนจังเฮ็ดให้พระว่อนำผ้ากุมของตนเองนี่อพยพมาตั้งชุมชนอยู่ที่ปากห้วยจระแม่แม่น้ำมูลพร้อมกับได้ทรงทูตไปที่โคราชและก็ที่กรุงเทพเพื่อขออยู่ร่วมในโพธิสมภารแห่งอาณาจักรไทยต่อมาพระว่อได้ยกทัพไปตีเมืองจำปาสักและก็เมืองเวียงจันทน์แตกชนะสงครามแล้วก็กวดตอนผู้คนชาวย่อชาวผู้ไทยชาวพ้วนข้ามแม่น้ำโขงมาอยู่ฝั่งไทยในเขตของจังหวัดหนองคายและก็นครพนมสกลนครและก็กระสินส่วนพระว่อได้นำเสนาอำมาตย์กลับไปพัฒนาเมืองอุบลพระบาทสมเด็จพระนางเก่าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เพิ่นก็ได้มีกุศโลบายที่สิให้ประชาชนที่อพยพมาจากทั้งเมืองหนองบัวลำภูหรือว่าเมืองกับแก้วบัวบานที่มาพร้อมกับพระว่อพระตาเมื่อครั้งก่อนนั้นกลับไปตั้งถิ่นฐานที่เมืองนครพนมบริเวณปากน้ำสงครามที่เป็นเมืองชัยบุรีในปัจจุบันนี้ต่อมาราษฎรก็จังได้ปรึกษาหารือถึงชัยภูมิทำเลที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานบ้านเฮือนจากนั้นก็ได้จัดหาพาหนะมาขี่มาตั้งบรรทุกสิ่งของแล้วก็ออกเดินทางเสาะแสวงหาที่ตั้งชุมชนในที่สุดก็มาพบมาพอกับหมู่บ้านชาวคาหรือว่าคาอยู่ตรงบริเวณโน่นบ้านคือทุ่งหน้าโน่นของชาวบ้านสามผงในปัจจุบันกลุ่มผู้สำรวจมองอยู่มองอาศัยใหม่เพิ่นก็ได้ลงความเห็นว่าเป็นสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีลำห้วยไหลลงสู่แม่น้ำสงครามระยะห่างจากน้ำสงครามกะประมาณ2กิโลมีปลาย่างใหญ่มีปลาใหม่นานาพันธุ์มีสัตว์ป่านี่มากมายอุดมสมบูรณ์เหมาะสมที่สิตั้งชุมชนขึ้นยังบริเวณนี้แล้วเพิ่นก็ได้พากันตั้งหมู่บ้านขึ้นในตรงบริเวณสันดินรอบๆ บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านกะเป็นที่ลุ่มส่วนใหญ่2ปี3ปีกะสิมีน้ำเกิดน้ำท่วมเทื่อนึงท่วมแต่ละเทื่อนี่กะอยู่ประมาณเป็นเดือนระวังโน่นสันดินที่ตั้งบ้านสามผงกับโน่นดินดงพะเน่าสิมีหนองน้ำอยู่น้ำกัน3หนองมีน้ำขังตลอดปีน่าสิเป็นที่ไปที่มาของซื้อหมู่บ้านสามผงซึ่งหมายความว่าบ้าน3หนองน้ำคำว่าผงนาสิเพียนมาจากคำว่าผงโบราณเพิ่นเอิ้นบริเวณที่มีป่าชุกชุ่มร่วมแล้วกะมีหนองน้ำอยู่รอบๆหมู่บ้านก็คือหนองขาหนองบัวและกะหนองสามผง
เชื้อสายของกลุ่มผู้ที่อพยพมาต่างหมู่บ้านกลุ่มนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้ที่มาจากสกุลพระนครสกุลหลวงกำจัดแล้วก็สกุลเฒ่าคัตติยะนามสกุลนาคจัดและก็นามสกุลติยบุตรก็มาจากทั้ง3ท่านตามลำดับนอกจากนี้ในหมู่บ้านก็ยังมีสถานที่สำคัญนั่นก็คือมีหอไตรโบราณนะครับซึ่งอยู่ในวัดโพชัยวัดโพชัยก็เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า150ปีเดิมนั่นก็เป็นวัดที่อยู่ในสังกัดของมหานิกายมีเจ้าอาวาสปกครองคณะสงฆ์สืบต่อกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวาระที่ท่านพระอาจารย์เกิงหรือหลวงปู่เกิงเป็นเจ้าอาวาสเพิ่นเกิดเมื่อ30ตุลาคมพ.ศ. 2430ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่5เมื่ออายุเพิ่นได้22ปีเพิ่นก็ได้เข้าอุปสมบทครั้งแรกนะครับกับสังกัดมหานิกายที่วัดโพชัยซึ่งมีพระอาจารย์ค่ำดีเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงปู่เกิงเป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องประชาชนแถบลุ่มแม่น้ำสงขลาต่อมาก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดโพชัยและก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์วัดโพชัยก็ยังได้เป็นสำนักเรียนนักธรรมและก็บาลีต่อมาเพิ่นก็ได้เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนประถมศึกษาแห่งตำบลสามผงเพิ่นมีสหธรรมิกอยู่องค์หนึ่งก็คือพระอาจารย์ศิลาอิสรูแห่งวัดโพชัยทั้งอำเภอว่านนิวัตจังหวัดสกลนครซึ่งมีอายุหลายกว่าพันปีหนึ่งและกะพรรษาแก่กว่าเพิ่น 2,000 ษาเมื่อปีพ.ศ. 2468หลวงปู่เกิงอธิมุตตะโกกับหลวงปู่ศิลาอิสรูบันว่าไงเกิดความเริ่มใสศรัทธาในขอวัดปฏิบัติของหลวงปู่มั่นเพิ่นก็จึงขอเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วกะได้นิมนต์หลวงปู่มั่นจากบ้านหนองระอำเภอวฤชภูมิจังหวัดสกลนครให้มาจำพรรษาอยู่ที่บ้านสามผงหลวงปู่มั่นได้รับนิมนต์แล้วก็ได้มาจำพรรษาที่วัดโพชัยอยู่4 5พรรษาระหว่างจำพรรษากับมีเหตุการณ์สำคัญอยู่2เหตุการณ์ครับคือหลวงปู่มั่นเพิ่นมีความห่วงใยโยมแม่ที่บวชเป็นชีอยู่ที่ทั้งจังหวัดอุบลเกรงว่าสิบ่มีคนดูแลแล้วก็อุปถัมภ์เพิ่นก็จังได้ให้คนไปรับโยมแม่ซี่ที่เป็นแม่ของเพิ่นเนี่ยครับให้มาจำวัดปฏิบัติธรรมอยู่นำโดยเพิ่นก็ได้สร้างกุฏิขึ้นหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในระยะสายตาที่เลียวเห็นมองเห็นเพื่อสิได้เบิ่งได้ดูแลผู้เป็นโยมแม่ก็นับว่าเป็นการแสดงความกตัญญูต่อแม่อีกทั้งหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือชุมชนสามผงเป็นชุมชนผู้ไทยที่นับถือผีสางที่มองบ่เห็นหลวงปู่มั่นเพิ่นก็ได้แปลงความเสือหรือว่าเปลี่ยนนะครับความเสือของพี่ของน้องเช่าสามผงในยุคอดีตให้เลิกนับถือผีหันมานับถือพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเช่าบ้านโดยรอบวัดผู้ใช่ได้ยอมรับในหลักพระพุทธศาสนาแล้วก็นำมาใส่ในการดำเนินชีวิตเหตุให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่องหลังจากนั้นหลวงปู่เกิงก็ได้ขอยัตติเปลี่ยนวัดโพชัยจากสังกัดมหานิกายมาเป็นสังกัดวัดธรรมยุทธเมื่อวันที่19มิถุนายนปีพุทธศักราช2469ซึ่งในตอนนั้นหลวงปู่มั่นเพิ่นก็ได้นิมนต์พระคู่ชิโนวาธรรมรงค์หรือว่าพระธรรมเจดีจูมซึ่งเพิ่นเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรครับตอนนี้เพิ่นกะละสังขารไปแล้วนะครับมาเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ท่านพระอาจารย์สิงห์คันติยาคโมเป็นพระกรรมวาจาจารย์ให้ท่านพระอาจารย์มหาปินปัญญาพะโลเป็นพระอนุสาวนาจารย์มีพระอาจารย์มั่นพุทธิทัตโตเป็นประธานในพิธีหลังจากที่หลวงปู่มั่นได้จำพรรษาที่วัดสามผงเป็นเวลา 2-3 ปีชาวบ้านสามพงก็ได้มาสร้างวัดขึ้นซึ่งก็คือวัดโพชัยในปัจจุบันนี่แหละครับมีตำนานเล่าว่าในระหว่างที่หลวงปู่มั่นพุทธทัตโตจำพรรษาอยู่ที่บ้านสามพง
ก็มีพญานาคจากลำน้ำสงข้ามขึ้นมาฟังธรรมกับหลวงปู่อยู่เป็นประจำในช่วงเวลากลางคืนตลอดระยะเวลาที่เพิ่นจำพรรษาอยู่ที่บ้านสามผงแห่งนี้เพิ่นก็ได้เทศนาสั่งสอนโปรดพี่น้องประชาชนในแถบบริเวณให้ปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาให้ทำดีละสัวเจริญภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลต่อมาปัจจุบันบริเวณที่หลวงปู่มั่นได้มาจำพรรษาก็ได้จัดสร้างเป็นหอไตรซึ่งชั้นบนก็มีหุ่นฉีผึ่งของครูบาอาจารย์จำลองภาพการสนทนาธรรมอาคารด้านล่างก็เป็นศูนย์เรียนรู้และก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของภิกษุสงฆ์และก็คฤหัสถ์ญาติโยมชาวสามผงทุกคนรักสันโดษบ่ชั่วโจกไฟสุขทุกวิถีหาเลี้ยงชีพด้วยสัมมาใจอารีกอบกรรมดีตามอย่างบรรพชนทำไรหน้าไม้ปอและท่อเสือเหลี่ยงโคเนื้อจับปลาท่านาผลสารพัดทำทุกอย่างเพื่อสร้างตนย่ำสับสนก็ช่วยชาติบ่ขาดกลัวกับพี่น้องได้นำความเป็นมาของชาวบ้านสามผงมาบอกมาเล่าสู่พี่น้องฟังแล้วกับศิลาล่ะครับไว้พบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ